เราเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ได้รู้จักตามที่ประกาศหรือยังครับตอนนี้ยังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลยค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็คนทำงานที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรายเดือนเนาะก็ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันเพราะเราก็ประกาศมาตั้งแต่ช่วงที่ก่อนจะเปิดร้านเราอีกเนี่ยค่ะก็ยังไม่ครบเลยยังขาดอีกหลายตำแหน่งเลยค่ะกิจการไปได้สวยเพราะว่าคุณเปิดตัวไปแต่ว่าคุณก็มากินอะไรเยอะมากเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ได้พี่ๆสื่อช่วยกันด้วยนะคะแล้วก็เราเองก็ตั้งใจทำร้านหลานกลมกิ๊กด้วยค่ะแล้วก็เอิร์ธเขาก็ตั้งใจมากเป็นครอบครัวเองเลยนะคะแล้วก็ร้านนี้ก็เหมือนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่เวลาใครมากินก็จะได้รับความอบอุ่นจากพวกเราด้วยถ้าเกิดเป็นคนแบบทำเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็น PR ในการไปสัมภาษณ์ว่าจริงเต็มไปด้วยอาหารของกินหมดเลยตอนนี้ก็เห็นแต่พวกกุ้งพวกอะไรนะก็เราไม่ค่อยได้เข้าไปทุกวันนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเราว่างจากงานเนี่ยเราก็จะแวะไปเสิร์ฟเองด้วยไปแบบว่าเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยเราจะถ่ายรูปแล้วก็เอามาลงใน IG ของเราเองเพื่อแบบ PR ไปในตัวนี่เราพูดตำแหน่งเองหรือว่าเราอยากทำเองอยากทำเองอาสาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แบบมันก็เป็นความใฝ่ฝันก็คือแบบอยากเป็นเด็กเสิร์ฟอยากเป็นเด็กเสิร์ฟได้เสิร์ฟแล้วค่ะได้เสิร์ฟแล้วก็พ่อกิ๊กก็มาช่วยเสิร์ฟด้วยเป็นไงบ้างคะเป็นเด็กเสิร์ฟสนุกคือหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าสดใสละเริงยิ้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราคนเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องวิ่งเสิร์ฟเองอะไรเงี้ยมันสนุกค่ะในร้านเหรอถ้าเกิดเป็นแม่ครัวนี่อาจจะไปแบบว่าขวางคนอื่นมากกว่าเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีระบบของเขาเองเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นพวกการลงโซเชียลนี่แหละน่าจะถนัดสุดค่ะก็แต่ต่อมาที่อยู่นี้แทนที่จะขยายสาขาเปิดอีกที่หนึ่งในตัวเราได้มีการคุยกับพ่อชมแล้วก็โทรไปด้วยก็มีแฟนๆบอกทำไมไม่ขยายไปที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เราเพิ่งเป็นร้านแรกของพวกเราเองเลยแล้วก็พวกเรายังมือใหม่มากๆในเรื่องระบบในเรื่องการจัดการก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดอนาคตมันลงตัวแล้วเรามีความชำนาญแล้วอาจจะขยายไปที่อื่นด้วยสุพรรณไปไหมคะถ้าเราดูก่อนค่ะเห็นว่าตอนนั้นแบบคนคู่ตัวเอิร์ธที่เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักแนนดี้หรืออะไรคนก็สนใจว่าเขาไม่ถึงต้องคบกันแต่ถึงต้นต้อนในเขาพูดถึงแบบว่าเป็นยังไงตอนนั้นใช่ไหมคะก็ตอนที่ปอเข้ามาเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าโลกมันยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนี้ค่ะในยุคโซเชียลก็ยังไม่ได้แบบว่าทุกคนเปิดตัวเปิดอะไรกันเยอะขนาดนี้ก็เรายังมีความเชื่อแบบสมัยเก่าอยู่ค่ะว่าถ้าเกิดเราเปิดตัวไปการงานเราอาจจะหดหายไปก็ได้ซึ่งอันนี้ก็พี่ๆก็มีการเตือนเราตอนแรกๆเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวเองเป็นคนบอกตัวเองว่าไม่อยากเปิดตัวไปยังไงเราบอกเขาทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ติอะไรค่ะเพราะว่าในตอนแรกก็ไม่ค่อยมีใครได้รู้กันนอกจากฝั่งของเอิร์ธเองเนี้ยค่ะสำหรับตัวเราแล้วตัวเอิร์ธถึงบอกว่าถึงขั้นแบบไม่อยากเปิดโต๊ะมากแบบเกือบจะเลิกกันแล้วอันนี้คือเอิร์ธเป็นฝ่ายคนไม่ได้หรือว่ายังไงมันมีความรู้สึกอึดอัดทั้งคู่ค่ะเพราะตอนนั้นเองก็คบกันได้ประมาณ2ปีหรือ3ปีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องแบบหลบๆซ่อนๆไปดูหนังก็ต้องแบบเดินตามกันเหมือนในหนังในละครอะไรอย่างงี้ซึ่งเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะแบบให้คนเห็นว่าเราเดินคู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือสบายใจขึ้นมากกว่าเดิมแล้วหลังจากที่ยังเปิดตัวแล้วก็ต้องแต่งงานกันก่อนก็เปิดตัวแล้วก็สบายใจขึ้นค่ะที่เราเปิดตัวครั้งแรกนี่เพราะอะไรวันนั้นพี่ๆมากันเยอะค่ะก็เป็นการวันนั้นไปร้องเพลงค่ะแล้วคือเรายังไม่ได้บอกใครด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าพี่ๆก็รู้กันพี่ก็ถามก็เลยตัดสินใจเพราะว่าตอนนั้นมันครบ4ปีด้วยครบ4ปีที่เราบอกกับเขาว่าถ้าเกิด4ปีปุ๊บเราจะเปิดตัวพร้อมที่จะเปิดตัวอายุได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นความลงตัวที่พร้อมที่จะเปิดในตอนเราอีกเรื่องหนักมากครับที่เขาบอกว่าเราแต่งงานเป็นเพราะลูกเป็นลูกสมรสที่อะไรอย่างไรครับในตอนแรกหนูก็รู้สึกตื่นเต้นนะที่ลูกป๋าเอาทำไมเขาติดต่อเรามาเขาสนใจเราเนี่ยค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นตกใจแต่ว่าพอที่เราได้รู้
อบอุ่นมากๆทั้งตั้งแต่แรกเริ่มเลยที่เอิร์ทเข้ามาเนี่ยค่ะเขาก็บอกพ่อแม่ตลอดเวลาแต่ก็แบบนี้ไม่ได้ถูกติดตามทางสิ่งใดเพราะเขาจะไปเองหรือว่าอะไรเขาขอที่จริงเราคิดว่าเราพร้อมอายุประมาณ 27-28 พร้อมที่แบบจะแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราไป